สวัสดีครับผมวันนี้เจอกันแล้วครับผมวันนี้มาเมนูแบบหมี่ข้าวนะครับจะเป็นไส้กรอกข้าวแตงครับผมนี่จะมากินกับแอปอ้อครับผมแอปหมูสองอ้อครับผมนี่ของคนเมืองแล้วนะครับผมนี่แอปหมูนะครับว้าวนี่แอปอ้อหรือว่าสมองหมูครับผมสุดยอดครับผมวันนี้มีผักกับมีกะหล่ำมะกับมีพริกด้วยครับผมที่บดครับผมมาเอาปลาดุกครับผมวันอื่นนะครับข้าวนึ่งก็มีเอาเส้นกรอกข้าวแตงข้าวเส้นกรอกที่แสนครับผมนี่ครับกูเห็นข้าวครับผมมาสุดยอดครับผมข้าวกรอกครับบิดเรียบถ้าเหมือนโอ่งเขาโล่งควายนอนครับผมว้าวหลักครับผมไหนกันเรียกครับผมไปห้องวิหลักครับผมเป็นแอปหมูเป็นแอปอ้อครับเครื่องเทศนี่ต้องพร้อมต้องแน่นครับถ้าเครื่องแน่นเครื่องเทศมันแน่นนะครับมันจะประลังครับผมมันจะมาหอมครับแน่นครับผมสมุนไพรล้วนๆครับเนี่ยดูยอดครับผมแอปอ้อรู้ว่าแอปสมองหมูกับแอปยิ้นหมูข้าวนึ่งผมมีข้าวเส้นกรอกแทนข้าวแล้วครับผมลำผมอย่างหนึ่งครับข้าวรู้กันครับผมข้าวหมูข้าวครับนี่ครับผมนี่แอบหมูครับผมมันเข้าแล้วครับเราเป็นผู้เต้น
ที่ฉันสมมติจับไปค้างไว้คืนเดียวครับถ้าห่อมาย่างกับมันส้มกับจับเปรี้ยวว้าวแต่ครับภาคเหนือครับลองกินได้นะครับผม
ยังมันมีข้าวเหนียวนะครับเรามาเอายังอื่นมาเติมกับลำเหมือนกันครับผมลองเอาสักกล่องแบบทรงๆนะครับมากินครับโอ้เหมาะเหมือนกันนะครับผมกับช่วงสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณนะครับที่กดติดตามผมนะครับกดแชร์ด้วยนะกดถูกใจด้วยนะครับผม